เอาใกล้ๆนี้ก่อนนุกจะปล่อยเพลงใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับวันที่นะครับเร็วๆนี้นะครับวันที่24นะครับตอนนี้เรานับถอยหลังอีกประมาณ3วันนะครับ24เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่นำเสนอมากๆเพลงนี้นุกได้มีโอกาสเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วก็มีพระเอกนางเอกที่เลือกเองด้วยเลือกพระเอกเองนางเอกเองแล้วก็อยากจะให้รอดูครับผมนะครับ1ผลงานเพลงครับก้อนกี้ไงฝากด้วยนะครับทุกคนครับผมแอบดูแล้วล่ะดีมากต้องบอกว่าดีมากไม่คิดว่าพระเอกใหม่จะเล่นดีขนาดนี้แล้วนางเอกเขาแบบแอคติ้งเขาได้อยู่แล้วแล้วเล่นเก่งมากนะครับน้องนางเอกฝากด้วยครับ24นี้นะคะก้อนกี้ไงนุกธนดลนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปลายครับวันไหนครับปลายครับแล้วก็ปล่อยเพลงใหม่ด้วยฮะคุณเต้เอามาให้น้องปลายหน่อยฮะ21ตุลาครับไม่ใช่9พฤษภาครับวันที่9พฤษภานี้ก็จะมีโปรเจกต์เล็กๆจากปลายนะคะเป็นถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของพวกเราด้วยเราจะมีแกลเลอรี่แล้วก็จะมีการรวมของที่พี่ๆส่งมาเป็นของขวัญวันเกิดรวมทุกๆชิ้นเป็นถือว่าเป็นรวมพลังแห่งรักอยู่ในที่เดียวเลยนะครับในวันที่9พฤษภาคมนี้แล้วก็มีการปล่อยเพลงใหม่ในวันที่9พฤษภาคือเพลงรักคำเดียวที่รู้ซิงเกิลที่4ของปายเองครับขอบคุณครับสุดยอดครับรอติดตามด้วยนะฮะแล้วก็โปรเจกต์อีก1โปรเจกต์สำคัญเลยก็คือวันที่15พฤษภาครับเป็นบุญพระป้าบ้านนกแล้ววันนี้ยกช่อฟ้ายกช่อฟ้าครับรอบนี้แต่ว่าในช่วงที่ก่อนจะถึง15เนี่ยพี่ก็จะทำแบบเนี้ยเพื่อให้พี่ๆ FC ได้ร่วมทำบุญกันก่อนแล้วก็ไปไลฟ์วันงานอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆบ้านน้องเต้เลยเอาให้น้องนุกประชาสัมพันธ์นิดนึงก็ฝากด้วยนะครับวันที่15อยู่วัดอรัญวาสอยู่บ้านนุกเองนะครับผมที่รวมทำบุญไป2ปีแล้วที่ทำศาลาการประเรียนนะครับก็ถือโอกาสเป็นงานบุญใหญ่แล้วก็ฉลองย้อนหลังให้กับงานวันเกิดปลายๆด้วยเลยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ครับคักอยู่เนาะเฮ็ดบุญพร้อมเซอร์ไพรส์วันเกิดพร้อมครับไม่มีอะไรครับแล้วก็ได้ยินว่าจะมีคอนเสิร์ตใช่มั้ยมีมินิคอนเสิร์ตใช่มั้ยพี่ภาคบ่ายจนถึงเย็นประมาณนี้แหละครับนะครับเจอกันนะครับไม่มีเทบอลนะฮะเพราะว่าที่นั่นจะเป็นมินิคอนเสิร์ตแทนครับเป็นมินิคอนเสิร์ตแทนนะครับฝากด้วยนะครับผมบุญต้องการพี่น้อง15พฤษภาคมครับโอเคครับคุณแก๊ปมีอะไรจะพูดมั้ยฮะ